ตอนนี้ผมเห็นทุกอย่างชัดเจนกว่าเมื่อก่อนอีกผมทำทุกอย่างให้คุณหนูจงรักภักดีกับคุณหนูตลอดคุณหนูอยากให้ทำอะไรผมก็ทำแม้แต่ชีวิตของผมผมก็ยอมให้คุณหนูได้แต่ว่าครั้งนี้ผมพอแล้วที่แกพูดอย่างนี้นี่หมายความว่าแกจะไม่ช่วยปี่แล้วใช่ไหมผมถือว่าครั้งนี้ผมใช้หนี้ของคุณหนูหมดแล้วเราไม่ติดค้างอะไรกันอีกแล้วถ้าอย่างนั้นฉันก็คงบังคับอะไรแกไม่ได้ด็อกเตอร์ผมขออะไรอย่างหยุดใช้ชีวิตต่อชีวิตแล้วปล่อยคุณหนูไปซะไม่มีทางหลานสาวของฉันจะต้องเอาชนะความตายและมีชีวิตรอดเหลือเวลาแค่ไหนให้ได้ใกล้ฉันจะทำให้นานมากพอ